นี้ก็มาพบกับผมแบงค์นะครับวันนี้มีไอเดียแจ๋วๆมานำเสนอเป็นการทำกาแฟกินเองที่บ้านแต่ถ้าเกิดมันธรรมดาผมก็ไม่คงจะเอามาเสนอครับคือปกติแล้วเราชงกาแฟนะครับเราจะใช้น้ำแร่หรือว่าน้ำเปล่าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มีไอเดียแจ๋วครับจะเปลี่ยนน้ำแร่หรือน้ำเปล่าธรรมดาเป็นน้ำมะพร้าว What? นะครับผมเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนอันนี้ผมได้มาจากแถวบ้านเลยครับพอดีเขาให้มาเดี๋ยวเอามาทำกาแฟกันเที่ยวร่วมแล้วก็เอิญได้เม็ดกาแฟใหม่มาด้วยนี่น่าจะมาจากบราซิลมาดูวิธีการทำกันนะครับว่าผมจะทำอย่างไรบ้างครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาทำการเจาะมะพร้าวเพื่อเอาน้ำออกมาก่อนครับผมช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงตายนิดนึงโอ้หวานมากหวานมากไม่กล้าเจาะเพิ่มนะครับกลัวบานมือได้มาแล้วครับน้ำมะพร้าวอ่อนๆมาดูกันว่ามันจะหกไหมนี่ไปเรียบร้อยครับผมเต็มกางเกงหลังจากที่ได้น้ำมะพร้าวมาแล้วครับสเต็ปต่อไปก็คือบดกาแฟชาอันนี้ผมตั้งให้มันแบบว่าเป็นแบบหยาบนะครับแต่ว่าไม่ได้หยาบมากเพราะว่าเผื่อเอาไปทำเป็นกาแฟเย็นด้วยเผื่อเราต้องใส่นมถ้าเกิดหยาบมากรสชาติจะจืดเวลาที่แกง่วงได้ดีนะครับไปรันโอเคแล้วเราก็ได้ผงกาแฟมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมตัวมะข่าฝอดนะครับกลับมาตัวมะข่าฝอดตัวนี้ไอตัวไส้กรองอันเนี้ยเอาไว้ใส่กาแฟนะครับแต่ว่าเราจะใช้กระดาษกรองเพื่อช่วยกรองอีกชั้นนึงเพื่อไม่ให้ผงกาแฟออกมาอยู่ในเครื่องดื่มใส่เข้าไปสำหรับบางคนอาจจะใส่แค่ชั้นเดียวแต่ผมจะใช้2ชั้นนะครับก็คือใส่ชั้นล่างตรงนี้แล้วก็ใส่กาแฟลงไปแล้วก็จะกรองอีกชั้นหนึ่งครับโอเคประมาณนี้ก็จะกรองชั้นนึงครับแบบนี้แต่ว่าลืมไปอย่างนึงจ้ะสิ่งสำคัญที่สุดของเราวันนี้น้ำมะพร้าวใส่ลงไปมันจะมีอันนี้บอกครับเนี่ยสังเกตตรงมอคค่าพอดมันจะเป็นรูผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอีรูเนี่ยเรารินน้ำเติมน้ำลงไปไม่ให้เลยรูอันนั้นนะหยอดลงไปตึ้งแล้วก็ปิดฝาปิดให้แน่นเลยตึ้งแล้วก็เริ่มตั้งเตาได้เลยครับสวิตตึ้งแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันกาแฟมะข่าพอดกลิ่นมะพร้าวมาแล้วค่อยๆขึ้นมาแล้วช้าๆแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะกาแฟเริ่มออกมาแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยครับครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับปิดฝาไปใช้มือกดไว้ให้แน่นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวแรงดันนะครับมันจะทำให้น้ำพุ่งออกมาเป็นน้ำพุเลยถ้าเกิดเราไม่กดไว้มันก็จะเลอะเทอะนะครับอันนี้ประสบการณ์โดยตรงครับกาแฟของเราตอนนี้ได้แล้วนะครับผมมันดูนี่จ้าว้าวใส่เอฟเฟคให้ตัวเองเดี๋ยวมาดูนะกาแฟร้อนมาเตรียมแก้วไปแล้วอันนี้จะเป็นเมนูอเมริกาโน่ร้อนนะครับแต่ว่าเป็นอเมริกาโน่เฟเวอร์มะพร้าวผมจะไม่เติมน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าผมชอบกินแบบนี้มากกว่า What?เฮ้ยคุณมันได้กลิ่นมะพร้าวแบบชัดมากเหมือนเรากินกาแฟขนมอะขนมเค้กกาแฟมะพร้าวอะไรประมาณนั้นเลยอร่อยว่ะโคตรดีอันดับแรกถือว่าเมนูร้อนอ่ะถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูเย็นกันว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ว่าหัวผมชอบเลยครับแก้วนี้เมนูจะเรียกมันว่าอะไรดีโคโคนัทคอฟฟี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูเย็นโอเคแล้วสำหรับเมนูเย็นนะครับก็คือเราจะไม่ทิ้งเจ้าตัวลูกมะพร้าวนะครับซึ่งเราจะใช้อันเนี้ยมาเป็นแก้วสำหรับเมนูเย็นอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเอาเนื้อมันออกมาก่อนโดยใช้ช้อนนะครับเนื้อออกมาเราก็จะได้เนื้อมาแล้วหาโฟกัสอยู่โอเคได้โฟกัสละแยกเนื้อออกมานะครับจากนั้นเราก็ได้แก้วมาแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยครับว่าจะทำเมนูเย็นยังไงไปโอเคสำหรับอุปกรณ์ในการทำกาแฟเย็นนะครับมีไม่เยอะครับก็มีแค่มีเชคเกอร์นะครับแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเชคเกอร์ก็ให้ใช้เป็นกระป๋องหรือกระปุกอะไรก็ได้ที่ปิดฝาและเขย่าได้ครับก็ถือว่าใช้ได้ในบ้านในส่วนของส่วนผสมครับแน่นอนก็คือกาแฟที่เราสกัดกับน้ำมะพร้าวเมื่อกี้แล้วก็นมในส่วนของนมนะครับผมจะใช้ส่วนผสมเป็น1:1ระหว่างนมจืดนะครับเป็นนมสดจืดกับนมข้นจืดก็คือครีมเทียมก็ได้หรือว่าไอ้เจ้าตัวคาร์เนชั่นนะครับก็คือใช้ส่วนผสมที่เท่ากันผมจะใช้นมสด100 ml แล้วก็นมข้นจืด100 ml ครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับผมเราจะใส่น้ำแข็งก่อนจากนั้นใส่นมลงไปแล้วก็กาแฟนะครับโอเคแข็งไปนิดนึงปึ๊บโอเคปิดฝาเลยจ้ะปิดฝาเลยจ้ะงั้นแน่นอนครับเขย่าไปไหมชาลังกานี่ไม่ยากครับเทปึ้มลงไปเลยก็จะเป็น
โค้งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้หยอดลงไปเลยจะล้นๆหน่อยก็เรามองว่ามันเป็นศิลปะนะครับมันก็จะสวยเองล้นไปไม่เป็นไรครับบ้านผมล้นไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ขาดส่วนผสมสุดท้ายเดี๋ยวมาแป๊บนึงลืมคัดเราก็แต่งหน้าด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลสายแดงชิบๆถ้าใครชอบหวานก็เติมอีกก็ได้ครับสัก2ช้อนก็ได้กำลังดีโอเคเราเพิ่มกลิ่นสักนิดนึงนะครับโดยการเผาน้ำตาลเราจะได้กลิ่นคาราเมลจากน้ำตาลนะครับทำให้เครื่องดื่มของเราน่ากินมากยิ่งขึ้นประมาณนี้โอเคแล้วเครื่องดื่มเย็นของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาลองชิมกันว่ามันจะอร่อยจริงป่ะจะบอกมาแล้วไปตอนแรกคิดว่ามันจะจืดแต่มันไม่จืดเลยครับมันมีความหอมของมะพร้าวความเป็นครีมมี่นิดๆจากนมนะครับแล้วก็มีรสชาติขมนิดเดียวของกาแฟถือว่าอร่อยมากนะครับลองไปทำกันดูเด้อเหมือนเดิมตั้งชื่อให้ด้วยส่วนผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบ๊ายบาย